วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาดำเนินรายการ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับวันนี้อาจจะต้องพูดคุยในเรื่องของหัวข้อราศีใดที่จะมีเกณฑ์เสี่ยงโชคร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ต้องบอกให้กับท่านทั้งผู้ชมนะครับแล้วก็คนที่คาดหวังในเรื่องของการมีโชคลาภนี่คือปัจจัยที่6ของคนไทยสำหรับคนไทยของเราที่ยังคาดหวังยังมีโอกาสลุ้นได้ทุกๆครั้งทุกๆงวดเลยทีเดียวเราจะเห็นตามสื่อตามโซเชียลทั้งหลายแหละว่าจะเห็นคนไปวัดนั้นไปเจอสิ่งแปลกประหลาดหรือจะไปขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อว่าเทพองค์นั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นจะสามารถประทับประคองหรือสามารถที่จะประทานสิ่งที่เขาต้องการได้ในวันนี้ผมก็อยากจะพูดคุยกับราศีที่จะมีเกณฑ์ได้เสี่ยงโชคนะครับก็มีอยู่ประมาณ6ราศีโดยประมาณโอกาสที่คนที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาภจาก6ราศีนี้มีโอกาสและก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้อยากจะขอเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษช่วงระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษถามว่ามีโอกาสที่จะได้เสี่ยงโชคยังไงนะครับก็ต้องเรียนให้ฟังว่าเดี๋ยวช่วงต้นเดือนหน้านี้ดาวพฤหัสจะโคจรมาเล็งที่ราศีของตนเองในราศีตุลดาวพฤหัสตัวนี้มันหมายถึงในเรื่องของความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จความมุ่งหวังหรือความตั้งใจที่เรามีอยู่ของสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เชื่อเหลือเกินว่าคุณมีโอกาสที่จะได้อะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงหรือสิ่งที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่มีอำนาจคนที่มีบารมีคนที่มีศักยภาพหรือคนที่มีฐานะทางการเงินหรือฐานะทางด้านอื่นๆคุณสามารถที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือจะไหว้วานให้เขาช่วยเหลือคุณในบางสิ่งบางอย่างก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งคุณจะเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงเล่นลอตเตอรี่หรือจะส่งฝาชาเขียวหรือจะส่งคูปองอะไรต่างๆที่มันมีการจัดโปรโมชั่นในช่วงระยะเวลานี้เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายหรือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยคุณมีโอกาสเป็นหนึ่งในนั้นที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีโชคมีลาภเกิดขึ้นฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนี้เชื่อว่าตลอดระยะเวลาร่วมปีตั้งแต่ช่วงกันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึงกันยาปีหน้าเกือบ1ปีคุณมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจหวังทุกประการแต่อย่าลืมนะครับเวลาคุณได้อะไรมาแล้วคุณควรจะต้องทำบุญทำทานเพื่อจะให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรเปิดประตูเปิดเส้นทางเปิดโอกาสให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเพราะบางทีเราไม่คิดที่อยากจะทำบุญหรือไม่อยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆมันก็เหมือนการปิดประตูการที่เราจะคว้าสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันอาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือให้กับเทวดาที่คุ้มครองดูแลคุณอยู่เชื่อว่าโชคลาภก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับส่วนราศีต่อไปที่มีโอกาสที่จะได้เสี่ยงโชคเป็นเศรษฐีร่ำรวยก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎตามที่ผมได้เคยพูดกล่าวไว้ว่าตั้งแต่ช่วงราหูโคจรทับราศีกรกฎนี้มันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีปะปนกันไปแต่เรื่องไม่ดีน่าจะมีโอกาสน้อยกว่าแต่ถ้าเรื่องดีล่ะมันมีโอกาสที่จะได้มาหลากหลายอย่างหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวราหูตัวนี้อย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าเพิ่งกลัวว่ามันเป็นราหูไม่ดีคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎถ้าหากมองว่าราหูตัวนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของเคราะห์เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยนั่นคือสาเหตุของราหูที่ทับลัคนาแต่ถ้าเป็นเรื่องดีล่ะราหูตัวนี้เป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวแห่งการเคลื่อนไหวฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภเป็นระยะเวลาปีครึ่งเลยและสิ่งสำคัญราหูตัวนี้บอกแล้วว่าเป็นตัวที่เป็นธาตุลมการเคลื่อนไหวของคุณก็จะอาจจะเกิดการเคลื่อนไหว
ป็นระยะเวลาประมาณปีครึ่งเคลื่อนไหวในที่นี้หมายถึงในเรื่องของการเดินทางการไปต่างประเทศหรือการที่อยู่ไม่นิ่งจะต้องมีอะไรให้เราทำอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานล่ะมันก็ทำให้เรามีผลตอบแทนหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ราหูทับลัคนาผมเลยมองว่าราหูตัวนี้เป็นราหูที่มีความดีอยู่ในตัวเองมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเสียฉะนั้นราหูตัวนี้ทับลัคนาเป็นระยะเวลาปีครึ่งคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎย่อมต้องมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภหรือได้เงินได้ทองเข้ามาอย่างแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนี้หากคุณจะได้โชคได้ลาภอยากจะแนะนำให้คุณลองขอบารมีขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระราหูเชื่อเหลือเกินว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างรวดเร็วทันใจหรือได้เข้ามาอย่างคาดไม่ถึงนะครับส่วนราศีต่อไปที่มีโอกาสที่คุณจะได้เสี่ยงโชคมีโอกาสที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นั่นเองคนที่เกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นี้ก็ต้องบอกให้ก่อนว่าคนที่เกิดในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเพราะเดี๋ยวดาวพุธจะโคจรมาทับลัคนาของคุณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนนี้แสดงว่าไอ้ดาวพุธตัวนี้มันหมายถึงการเงินส่วนหนึ่งหมายถึงโชคลาภส่วนหนึ่งฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญไอ้ดาวพฤหัสจะโคจรย้ายออกไปช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ด้วยก็เลยทำให้การเสี่ยงโชคของคุณเปิดประตูกว้างขวางรอรับโอกาสสิ่งที่คุณไม่คาดคิดสิ่งที่คุณไม่คาดหวังเชื่อว่าคุณจะได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นี้โอกาสที่คุณจะได้มีโชคมีลาภจากการเสี่ยงก็เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อไปที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้เสี่ยงโชคถูกหวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกันช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีกันตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่ราหูโคจรย้ายเมื่อวันที่4สิงหาที่ผ่านมาจะตกในเรื่องของราภะแสดงว่าโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภตลอดระยะเวลาปีครึ่งเชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณอยากจะได้โชคได้ลาภอย่างต่อเนื่องเข้ามามันก็ต้องทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะในการที่จะไปขอบารมีขอพรจากพระราหูส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอพรขอบารมีจากพระพฤหัสบดีนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีจะย้ายช่วงวันที่6กันยาต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปแต่ดาวตัวนี้มันจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเป็นชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินเรื่องบ้านเรื่องรถหรือเป็นค่าในหน้าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเช่นคุณอาจจะเป็นในหน้าขายที่คุณอาจจะเป็นในหน้าขายบ้านมือสองขายคอนโดมือสองหรือขายรถมือสองอันนี้ก็ถือว่ารวบรวมอยู่ในเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากการเสี่ยงแล้วส่วนหนึ่งแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากการที่เป็นในหน้าหรือจากเรื่องจากงานที่คุณทำฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่จะถึงต่อไปนี้เชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะได้อย่างแน่นอนตลอดระยะเวลาปีกว่าๆคุณอาจจะเฉียวไปเฉียวมาหรืออาจจะคาดแคล้วอยู่ตลอดเวลาแต่ณวันนี้ดาวส่งผลให้กับคุณได้มีอะไรดีๆที่จะต้องเกิดขึ้นและมั่นใจเหลือเกินว่าเร็วๆนี้ตั้งแต่วันพุธที่23สิงหาคมนี้เป็นต้นไปตำแหน่งดาวการเงินจะโคจรมาเป็นราภะคุณแล้วเชื่อเหลือเกินว่าไอ้ตำแหน่งตัวนี้ที่ให้คุณในตำแหน่งราชาโชคจะส่งผลให้คุณเนี่ยได้อะไรเข้ามาอย่างไม่คาดฝันได้อะไรมาอย่างที่คุณไม่ทันได้รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนหรือจะได้มาก้อนโตก้อนใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อไปที่มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากการเสี่ยงหรือจะได้โชคได้ลาภจากช่องทางอื่นๆก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนคนที่เกิดในลัคนาราศีตุล
ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันที่27นี้เป็นต้นไปตำแหน่งดาวอังคารจะมาโคจรเป็นราหุถึงแม้จะเจออาทิตย์แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้อะไรมาแบบง่ายๆแต่อาจจะต้องฝ่าฟันหรืออาจจะต้องไฟท์จะต้องแอคทีฟมากขึ้นหน่อยแต่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้เพราะดาวตัวนี้คือดาวอังคารมันหมายถึงในเรื่องของการเงินในเรื่องของทรัพย์สินแต่มาอยู่ในเรื่องของดาวอาทิตย์มันก็ต้องแอคทีฟมันก็ต้องกระตือรือร้นมันก็ต้องขวนขวายหน่อยถึงมีโอกาสที่จะได้เพราะตำแหน่งของดาวอาทิตย์ตอนนี้โคจรมาเป็นราหุของคุณแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่17สิงหาที่ผ่านมาและก็จะอยู่ในราศีของคุณเป็นระยะเวลา1เดือนแต่ดาวการเงินมันจะอยู่ในราศีของคุณ40กว่าวันนะครับฉะนั้นการที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากเรื่องของการเสี่ยงนั่นคือส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่คุณจะได้อีกช่องทางนึงก็คือได้จากคนรักคนเสน่หาหรือได้จากการลงทุนลงหุ้นหรือหุ้นส่วนของคุณให้เงินให้ทรัพย์คุณมาหมุนเวียนในธุรกิจในการงานหรือให้คุณหยิบยืมก็ได้เชื่อว่าตลอดระยะเวลา45วันคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาในดวงชะตาชีวิตแต่คนที่เกิดในราศีตุลนี้อาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของการเงินอีกสักระยะนึงไม่ใช่ระยะยาวจนถึงแค่วันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นการเงินของคุณก็จะหมดปัญหาไปหรืออาจจะมีปัญหาน้อยลงซึ่งคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีสุดท้ายที่มีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือมีเงินมีทองมีทรัพย์เข้ามาก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวต้นเดือนหน้านี้คือต้นเดือนกันยายนคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์หรือได้โชคได้ลาภเข้ามาอย่างแน่นอนและอยู่ในราศีของคุณนี้อย่างน้อย1ปีเลยทีเดียวฉะนั้น1ปีนี้คุณหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่ช่องทางในการที่จะมีเงินมีทรัพย์มีโชคมีลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเกิดขึ้นได้ภายใน1ปีนี้และผมก็มั่นใจเหลือเกินว่าตั้งแต่1ธันวาปลายปีนี้เป็นต้นไปการเงินของคุณจะเสถียรหรือจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นการเงินของคุณก็จะหมดปัญหาไปเป็นระยะเวลา2ปีกว่าก่อนหน้านี้2ปีกว่าคุณก็เหนื่อยกับเรื่องของการเงินตลอดแต่พอพ้นปลายปีนี้เป็นต้นไปตำแหน่งการเงินของคุณนิ่งมากหรือดีมากคือรายจ่ายของจะไม่มีมากกว่าเดิมแต่รายได้ของคุณมีมากขึ้นโอกาสที่คุณจะได้เงินจากการเสี่ยงได้เงินจากสิ่งที่คุณไม่คาดฝันได้เงินจากการขายทรัพย์สินหรืออาจจะมีทรัพย์สินบางอย่างที่คุณอยากจะขายเพื่อจะได้กำไรกำไรและอาจจะเอาไปต่อยอดซื้อทรัพย์สินชิ้นใหม่และเอามาขายเพิ่มในวันข้างหน้าก็เชื่อว่าหากคุณทำธุรกิจทำอาชีพไปแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะเอาเงินไปต่อเงินหรือได้เงินจากสิ่งที่คุณทำฉะนั้น6ราศีที่จะมีเกณฑ์ที่จะมีสิเรื่องของการเสี่ยงโชคร่ำรวยเป็นเศรษฐีขอสรุปให้ได้ว่าจะมีราศีกรกฎราศีเมษราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลแล้วก็ราศีธนูครับก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่มีเกณฑ์ที่จะได้ในช่วงนี้นะครับท่านใดสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้ที่หมายเลข0924593459 0924593459นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมแล้วก็ทีมงานของผมและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ